ยอ้างกฤษดาหมดสติขณะโฆษกคสช.ชี้บิดเบือนช่องว่างกฎหมายฝังระเบิด 6,800 หลุมขุดเจาะน้ำมันไม่ทำ EIA ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แก้ไขความรุนแรงชายแดนใต้เดินหน้าพูดคุยสันติภาพหลังหยุดชะงัก1ปีภูฏานในมิติความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านจีนอินเดียกับณัฐฐาโกมลวาทินตอบโจทย์การเมืองไทยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับรองศาสตราจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐและรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาสวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS วันนี้ดิฉันจิรัชตาเอี่ยมรัศมียังคงทำหน้าที่แทนคุณณัฐฐาโกมลวาทินอยู่นะคะแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ของคสช.ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น4ชุดและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นทีมที่จะเดินหน้าพูดคุยสันติภาพที่หยุดชะงักไปนานกว่า1ปีตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะเป็นใครบ้างแต่ก็มีข้อสังเกตจากนักวิชาการที่เคยร่วมทีมว่าถ้าเกิดในวงพูดคุยสันติภาพไม่มีคนที่เคยร่วมอยู่เดิมเลยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างความไว้วางใจกับคู่ขัดแย้งติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะการแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพูดคุยสันติภาพกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งฉบับที่96/2557เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มภารกิจงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งที่เสนอให้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกลุ่มก่อความไม่สงบและรัฐที่หยุดชะงักมานานกว่า1ปีแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของคสช.นั่นก็คือการตั้งคณะทำงาน4ชุดนะคะโดยนักวิชาการนั้นเห็นว่าคณะทำงานชุดดังกล่าวควรจะมีคนในพื้นที่รวมอยู่ด้วยและควรนำแนวทางการพูดคุยสันติภาพมาปรับใช้ค่ะแม้โดยภาพรวมของการพูดคุยสันติภาพที่จะเดินหน้าต่อคสช.จะขอให้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อไปแต่เงื่อนไขที่ระบุในคำสั่งซึ่งยืนยันว่าจะไม่นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนหรือเขตปกครองพิเศษทำให้นักวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในคณะของการพูดคุยสันติภาพเห็นว่าการวางเงื่อนไขไว้ก่อนย่อมส่งผลกระทบต่อการพูดคุยระหว่างคู่ขัดแย้งและเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่คณะทำงานทั้ง4ชุดที่ตั้งขึ้นใหม่ต้องมีคนกลุ่มเดิมร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้การประสานงานกับกลุ่ม BIN และกลุ่มแนวร่วมอื่นๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคนส่วนใหญ่ในคณะทำงานการพูดคุยสันติภาพครั้งที่ผ่านมาจะมีขั้วทางการเมืองที่แตกต่างกันหมายความว่าไม่ควรจะสร้างเงื่อนไขล่วงหน้าที่จะไม่ยอมเรื่องนั้นไม่ยอมเรื่องนี้จะอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะควรจะเปิดเอาไว้ว่ากระบวนการเนี่ยมันทำให้เกิดการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างนะในการที่จะต่อรองเจรจากันต่อไปนะฮะนักวิชาการยังเห็นว่าบทบาทของคณะทำงานทั้ง4ชุดคือจะต้องเตรียมเนื้อหาหัวข้อและทิศทางหรือรถแมปในการพูดคุยซึ่งเป็นจุดอ่อนของการพูดคุยสันติภาพในช่วงที่ผ่านมาและแม้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองของคสช.ซึ่งเข้ามาบริหารประเทศทั่วคราวอาจจะส่งผลกระทบอยู่บ้างต่อสายตาของคู่ขัดแย้งแต่ปัญหา3จังหวัดที่สั่นคลอนความมั่นคงของทุกรัฐบาลและแรงหนุนของคนในพื้นที่ที่ยังมีความหวังต่อการพูดคุยสันติภาพก็น่าจะเป็นแรงขับที่สำคัญที่ทำให้รัฐต้องแก้ปัญหา3จังหวัดอย่างจริงจังดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานและหนึ่งในคนที่จะมีบทบาทในการพูดคุยสันติภาพนั่นก็คือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะตลอดช่วง55ปีหลังการก่อตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติในปี2502สมช.มีเลขาธิการมาแล้วทั้งหมด16คนในจำนวนนี้เป็นเลขาธิการที่เติบโตมาจากข้าราชการสายพลเรือนเพียงแค่4คนเท่านั้นค่ะซึ่งนั่นก็รวมถึงนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในช่วงปลายปีนี้ความเป็นไปได้ที่เลขาธิการสมช.คนใหม่จะเป็นพลเรือนหรือว่าทหารต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังจากที่นายทวินเสนอชื่อของนายอนุสิทธิ์คุณากรรองเลขาธิการสมช.ที่มีอาวุโสอันดับหนึ่งขึ้นเป็นเลขาสนช.คนใหม่ติดตามจากรายงานค่ะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะเกษียณชีวิตราชการในเดือนตุลาคมนี้กล่าวยังมั่นใจว่านายอนุสิทธิ์คุณากรรองเลขาธิการสมช.จะได้รับการเสนอชื่อจากเลขาสมช.ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาในตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่นายอนุสิทธิ์เป็นรองเลขาธิการอันดับหนึ่งที่มีอาวุโสสูงสุดรับราชการในสมช.มาอย่างยาวนานเคยทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศที่ปรึกษาด้านประสานงานกิจการความมั่นคงก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาสมช.ในปี2552โดยได้ทำงานใกล้ชิดกับนายทวินตลอดช่วงที่ผ่านมานอกจากข้อเสนอจากเลขาสมช.นายทหารในกองทัพกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่พลเอกสุรวัฒน์บุตรวงศ์หัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านกองทัพบกซึ่งทำงานด้านข่าวกรองตลอดช่วงที่ผ่านมาและเป็นตัวแทนกองทัพในปี2556ร่วมคณะพูดคุยสันติภาพของพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรกับกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจถูกดึงตัวมาเป็นเลขาสมช.คนใหม่ขณะที่นายทหารที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าพลเอกสุรวัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร14ของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหัวหน้าคสช.อาจเป็นตัวเลือกให้มาทำหน้าที่เลขาสมช.คนที่17เพื่อให้เกิดการประสานการทำงานกับกองทัพขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในสมช.ตั้งความคาดหวังพลเอกประยุทธ์จะยึดหลักคุณธรรมของผู้ปกครองประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลขาสมช.คนใหม่เสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ไทย PBS รายงานหากจะดูจากผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักสำรวจในประเทศระยะหลังๆจะพบนะคะว่าการต่อต้านคสช.นั้นลดลงนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะนิ่งๆก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศอยู่ที่มีการนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งของคสช.อย่างกรณีล่าสุดที่นางสาวกฤษฎาคุณแสนอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายระหว่างถูกคุมตัวก็ทำให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องให้คสช.ตรวจสอบแต่ว่าเหตุการณ์เดียวกันนี้ถ้าเกิดไปฟังจากโฆษกคสช.ก็จะพบว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงติดตามจากคุณวราวิทย์ฉิมมณีค่ะ Facebook ที่ใช้ชื่อแนวร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติลงภาพนางสาวกฤษฎาคุณแสนหรือเปิ้ลสหายสุดซอยนักกิจกรรมเคลื่อนไหวกับคนเสื้อแดงและมีข้อความช่วงหนึ่งอ้างว่าเธอปวดต้นคอจนหมดสติไปเป็นผลจากอาการบาดเจ็บที่ถูกคสช.ควบคุมตัว27วันขณะนี้ปลอดภัยแล้วพอมัดตาเสร็จก็ถูกมัดมือเลยมัดมือก็คือรุ่งขึ้นถึงมัดมือใช่ไหมหลังได้รับการปล่อยตัวกฤษฎาเริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านคสช.ในต่างประเทศถึงให้สัมภาษณ์กับรายการไทย Voice Media ดำเนินรายการโดยนายจอมเพชรประดับเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube กล่าวหาว่าทหารใช้ความรุนแรงระหว่างถูกควบคุมตัวนอกเหนือจากเรื่องของการตีแล้วเนี่ยมันมีการทารุณในรูปแบบอื่นไหมครับเขาเรียกว่าทารุณทางด้านร่างกายก่อนนะคะก็คือการทุกอย่างอะไรบ้างครับที่เป็นครับต่อยคือเขาก็จะตบแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มือมันเป็นกำปั้นเข้ามาที่หน้าแล้วก็ตามตัว คือทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้ทั้งมือทั้งเท้าความสะดวกตลอดเวลาทางด้านความเป็นอยู่แต่ถ้าย้อนไปก่อนนั้นกฤษฎาเคยให้สัมภาษณ์กับรายการพิเศษทางช่อง5เปิดชีวิตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกคุมตัวกลับเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งอย่างใดนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงของนางสาวกฤษฎาซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยมาล่าสุดวันนี้เลยนะคะคือยังสุขสบายดีมันไม่รู้จะพูดยังไงว่าตัวเองก็ยังอยู่สุขสบายเนี่ยก็กินข้าวกันกับแฟนอะไรเงี้ยก็คือยังอยู่ในความดูแลแล้วก็ดีมาโดยตลอดแล้วก็ปกติคือมันสุขสบายเกินที่จะพูดอะค่ะดีทุกอย่างกรณีของกฤษฎาได้รับความสนใจจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งมูลนิธิประสานวัฒนธรรม Amnesty International ประเทศไทยและล่าสุดชมรมนิติศาสตร์สากลหรือ ICJ ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์เรียกร้องให้กองทัพตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ากระทำทารุณต่อกฤษฎาขณะที่โฆษกคสช.บอกกับทีมข่าวไทย PBS ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและได้ตอบคำถามไปแล้วหลายครั้งจึงเตรียมที่จะแถลงข่าวและแสดงหลักฐานเพื่อความชัดเจนเข้าสู่เดือนที่3ที่คสช.เข้ามาคุมอำนาจการปกครอง
ความเคลื่อนไหวต่อต้านในประเทศลดลงด้วยมาตรการป้องกันที่เข้มข้นแต่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศทั้งการก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยนำโดยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศของนายจักรภพเพ็ญแขและการกล่าวหาคสช.ของกฤษฎาทำให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนกำลังกดดันคสช.แม้จะไม่มีสัญญาณถึงขั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงโรดแมปที่คสช.วางไว้แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายอำนาจอีกครั้งน่าสนใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะกลับมาโจมตีในภายหลังอีกหรือไม่วราวิชิมณีไทย PBS รายงานเรื่องเงินค่ะเงินในการอย่างล่าสุดนั้นก็มีการแถลงออกมาจากโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHRC นะคะที่ออกมาบอกว่าการจับกุมควบคุมตัวบุคคลหลังจากที่มีการรัฐประหารโดยที่ไม่ได้ติดต่อกับญาติพี่น้องนั้นอาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งอาจจะนำไปสู่การซ้อมทรมานได้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทางการไทยสอบสวนข้อกล่าวหาของนางสาวกฤษดาด้วยค่ะมาดูเรื่องการเปลี่ยนถ่ายสู่ทีวีดิจิตอลนะคะคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลที่มีความชัดเจนว่ากสทช.จะเริ่มแจกกันกลางเดือนหน้าปรากฏว่าระหว่างนี้มีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้รับสัมปทานเป็นผู้ขายกล่องรับสัญญาณในพื้นที่โดยให้ประชาชนส่งหลักฐานสั่งจองไว้ล่วงหน้าบางรายก็ยังอ้างชื่อของกสทช.ขายกล่องเรื่องนี้ทางกสทช.เชื่อว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับผู้ประกอบการติดตามจากรายงานคุณภัทรพรตั้นงามค่ะใบสั่งจองกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเหล่านี้ผู้นำชุมชนในจังหวัดราชบุรีได้รับแจกจากสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งมีข้อตกลงว่าให้นำใบสั่งจองไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนที่ดูแลกว่า150หลังคาเรือนชาวบ้านต้องเขียนชื่อที่อยู่ในใบสั่งจองแล้วฉีกส่วนท้ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานหลักฐานส่วนนี้จะสามารถนำไปยื่นรับกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอลแต่ผู้รับกล่องต้องมีคูปองส่วนลดจากกสทช.มาแลกคือผมได้รับใบนี้มาจากสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็ประมาณวันที่7วันที่8มิถุนายนเนี่ยครับเพื่อให้มาเขาให้มาเพื่อให้มาแจกชาวบ้านนะครับให้มาแจกชาวบ้านว่าเป็นกล่องรับสัญญาณดิจิตอลคือเป็นของฟรีนะครับไม่มีการเสียเงินไทย PBS ย้อนกลับไปที่ต้นทางที่มาของคนที่บอกให้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านในลักษณะลงทะเบียนใบสั่งจองสมาชิกเทศบาลตำบลกราบใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบอกว่าข้อเสนอให้ใช้คูปองดิจิตอลของกสทช.แลกกล่องเริ่มต้นจากนายกเทศมนตรีเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อนำใบรับจองของบริษัทไปให้ผู้นำชุมชนนำไปแจกให้ลูกบ้านลงชื่อในใบรับรองเริ่มต้นของบริษัทเขามาเองครับเขาก็มาน่าจะติดต่อทางโทรศัพท์กับนายกหรือมาเจอส่วนตัวนายกผมไม่ทราบตรงนั้นทีนี้นายกเทศมนตรีเขาก็เชิญสมาชิกเข้าไปฟังแล้วไปบริษัทก็อธิบายให้ฟังว่าโครงการนี้ที่มาเนี่ยมันเป็นโครงการเขาได้รับสัมปทานจากรัฐบาลคือค่าใช้จ่ายอะไรไม่เสียงนั้นที่ผมรับเรื่องมาค่าใช้จ่ายไม่เสียงนั้นแล้วก็เขาก็รออย่างเดียวรอประชาชนรอแค่คูปองมาแล้วก็เอาคูปองนี้ไปขึ้นทางบริษัทก็จะเอากล่องมามอบให้ตามกำหนดเวลาที่จะคุยอีกทีหนึ่งเขาว่างั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลลึกลงไปจากเอกสารใบสั่งจองพบรายชื่อผู้รับจองของบริษัทแห่งหนึ่งบอกว่าจะนำกล่องรับสัญญาณดิจิตอลไปให้ก็ต่อเมื่อลูกบ้านลงชื่อไว้ในใบรับจองและให้นำคูปองส่วนลด690บาทของกสทช.ไปมอบให้ผู้นำชุมชนบริษัทระบุว่าการทำโครงการนี้เป็นการขายกล่องไม่ใช่การแจกใครจะเป็นคนเอาคูปองมาแจกให้อะคะกสทช.คณะกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติจะเป็นผู้แจกคูปองให้กับ25ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคูปองมีมูลค่า690บาทเมื่อคุณได้คูปองนั้นคุณก็เอาคูปองมาแลกกับกล่องรับสัญญาณไปโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับก็คือจองไปแล้วไงคะแต่หมายถึงว่าต้องไปรับที่ใครเนี่ยอันนี้ตอบได้ไหมอะคะถ้าไม่ได้รับที่พี่นพวิทย์เนี่ยก็ค
ุณก็รออยู่ถ้าผมบอกว่ามีบริการไปถึงบ้านคุณยังไม่เอาอีกผมรู้จะว่าไงแล้วครับแล้วบริการถึงบ้านนี่คือจะได้ประมาณเดือนไหนอะคะผมบอกว่าคุณได้คูปองยังไงล่ะครับแต่ว่าก็คือไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะผมไม่ได้แจกกล่องนะผมไม่ได้แจกกล่องนะผมไม่ได้กล่องไปแจกนะฮะผมว่ากล่องไปขายนะครับแต่เอกสารโฆษณาขายกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลยังถูกแจกจ่ายไปให้ผู้นำชุมชนจังหวัดต่างๆเพื่อไปให้ลูกบ้านเขียนที่อยู่รายละเอียดส่วนตัวทั้งที่ในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนนทบุรีเพชรบูรณ์กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและมีรายงานว่าเอกสารถูกแจกไปแล้วกว่า 300,000 ใบทั่วประเทศผู้ที่ไปดำเนินการในส่วนนี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะแบล็คลิสต์บริษัทดังกล่าวที่ไปดำเนินการในส่วนนี้ไม่ให้เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วในส่วนที่ผิดกฎหมายอื่นเราจะไปดำเนินการร้องทุกข์กับท้องที่หรือสถานีตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนอกจากนี้การขายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลของเอกชนผ่านทั้งผู้นำชุมชนและอ้างถึงโครงการแจกคูปองส่วนลดของกสทช.ก็ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดกสทช.สั่งดำเนินคดีบริษัทใช้ชื่อกสทช.แอบอ้างแล้วภัทราพรตันงามไทย PBS รายงานเมื่อ9ปีก่อนเกิดคดีฆาตกรรมหญิงสาวในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในตอนนั้นเพื่อนชายของคนหนึ่งที่รู้จักกันถูกกล่าวหาและดำเนินคดีกระทั่งศาลฎีกาตัดสินถึงที่สุดว่าคนที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นคนผิดตัวจริงนำมาสู่การรื้อคดีใหม่อีกครั้งเพื่อหาหลักฐานคดีฆาตกรรมเมื่อ9ปีที่แล้วติดตามจากรายงานคุณชาติชายถุงเงินค่ะเป็นไปได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่13ธันวาคมปี2548สภาพถูกพันธนาการด้วยสายรัดนิรภัยติดกับต้นไม้ผ่านไปแล้วร่วม10ปีพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่เคยรกร้างและจุดนี้เองก็เป็นจุดที่อยู่ห่างจากหลังประตูของมหาวิทยาลัยเพียง200เมตรพื้นที่นี้เป็นจุดพบร่างผู้เสียชีวิตใต้ต้นกระถินคือนางสาวเบญจพรพองผิวขณะนี้ถูกปรับภูมิทัศน์จนไม่พบร่องรอยหลักฐานเดิมและตัดถนนเป็นยางมาต่อยให้รถสัญจรเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุดนี้อยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันไม่ไกลมากทุกประตูเข้าออกในมหาวิทยาลัยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราอย่างใกล้ชิด 3-4 คนมีการแลกบัตรเข้าออกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบด้านแม้เหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนั้นผ่านมาหลายปีแต่ยังทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยชุดใหม่ยังจำเหตุการณ์จากคำบอกเล่าได้เป็นอย่างดีแต่สมัยนั้นพี่ยังไม่ได้ไปทำยังไม่ได้ไปมาทำงานที่นี่ใช่ไหมยังนะไม่ได้ทำบอกต่อกันมาต่อมาผมต่อว่ามีตรงไหนมีเจอไหนก่อนก็มีชื่อสุขาริการแล้วก็มีกับคนใหม่ไทย PBS จึงย้อนเหตุการณ์ก่อนนางสาวเบญจพรผ่องผิวจะถูกฆาตกรรมข้อมูลสำนวนของตำรวจตามคำให้การพยานแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงเกิดเหตุเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่12ธันวาคมเบญจพรเพิ่งตื่นนอนจากนั้นประมาณ5โมงเย็นได้เดินทางไปรับประทานอาหารกับนายวุฒิชัยหรือปุ๊ที่ร้านวอร์มอัพประมาณ1ทุ่มเบญจพรได้ขับรถไปที่หน้ามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดร้านขายกิฟต์ช็อปฝั่งตรงข้ามและนำรถไปจอดในมหาวิทยาลัยช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มมีเพื่อนผู้ชายขับรถจักรยานยนต์ไปหาที่ร้าน3คนผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเดินทางกลับบอกว่าไปรับเพื่อนและอีก2คนอยู่กับเบญจพรจนปิดร้านจากนั้นได้แยกย้ายกันเบญจพรได้เดินทางข้ามถนนเพื่อไปเอารถที่จอดอยู่ในมหาวิทยาลัยเวลาเดียวกันเบญจพรได้ตะโกนบอกกับเพื่อนว่าให้ตามไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้เธอนัดเจอกับนายวุฒิชัยอีกครั้งเวลาประมาณ 4:30 นที่ร้านอาหารขันนาสาในเวลาขณะนั้นแต่เมื่อถึงเวลานัดนายวุฒิชัยได้รออยู่ที่ร้านขันนาสาเพราะไปเป็นดีเจเปิดเพลงจึงได้โทรไปหาเบญจพร2ครั้งและถูกตัดสายทิ้งกระทั่งมารู้อีกทีว่าเธอเสียชีวิตถูกฆาตกรรมสภาพถูกสายรัดนิรภัยผูกติดกับต้นไม้ในช่วงเช้าวันที่13ธันวาคมต่อมาพบรถยนต์ของเธอจอดอยู่บริเวณหน้าตึกอธิการบดีห่างจากจุดพบร่างประมาณ2กิโลเมตร
แต่มีอีกประเด็นที่ยังเคลือบแคลงในคืนก่อนเกิดเหตุเพราะมีคนเห็นเบญจพรไปรับประทานอาหารที่ร้านข้าวต้มยงกับผู้ชายลักษณะสูงมีเคลาเวลาประมาณหลัง5 ทุ่มแต่ขณะนี้ผู้ที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ที่ร้านแล้วเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายชุดทำการสืบสวนกระทั่งเรื่องขึ้นสู่ศาลจนศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคือนายวุฒิชัยใจสมัครถูกปล่อยตัวสู่อิสรภาพเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจภาค5มีคำสั่งรื้อคดีนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีชาติชัยถุงเงินไทย PBS รายงานเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้มีเหตุการณ์ที่สร้างความหวั่นไหวต่อการใช้บริการรถไฟไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ขโมยทรัพย์สินบนรถไฟสายกรุงเทพสุไหงโกลกมีผู้เสียหาย9 คนทรัพย์สินที่สูญหายส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือค่ะผู้โดยสารตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีการวางยาผู้โดยสารส่วนทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถหาตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่ามีการวางยาจริงหรือไม่ค่ะตำรวจรถไฟหาดใหญ่เข้าตรวจขบวนรถไฟด่วนพิเศษทักษิณที่37กรุงเทพสุไหงโกลกซึ่งเป็นขบวนรถที่มีตู้พิเศษสำหรับสุภาพสตรีและเด็กหรือเลดี้โบกี้รวมอยู่ด้วยการตรวจสอบนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ขบวนรถไฟเทียบจอดชานชาลาที่สถานีรถไฟหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถตู้รถไฟที่ตู้ที่10ที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียหายถูกลักทรัพย์จำนวน9คนทรัพย์สินที่สูญหายเป็นโทรศัพท์10เครื่องเงินสด 2,500 บาทหนึ่งในผู้โดยสารที่เป็นผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าโทรศัพท์ถูกถอดซิมการ์ดทิ้งไว้เอาไปเฉพาะตัวเครื่องคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินในช่วง 3-6 นาฬิกาวันนี้ในระหว่างที่เพิ่งจะตื่นนอนเมื่อตื่นขึ้นมารู้สึกมึนงงจากนั้นเมื่อปลุกผู้โดยสารคนอื่นๆก็พบว่าถูกขโมยทรัพย์สินเช่นกันและตั้งข้อสังเกตว่าผู้โดยสารหลายคนหลับไม่รู้ตัวคล้ายกับถูกวางยาหรือว่าโดนรมยานายธนงศักดิ์พงประเสริฐผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งในส่วนของผู้โดยสารในขบวนและส่วนที่ลงรถไฟไปในช่วงเวลาที่คาดว่าเป็นเวลาหลังเกิดเหตุรวมถึงมีการตรวจสอบพนักงานของรถไฟทุกคนในขบวนนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวางยาผู้โดยสารทั้งตู้ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์ธรรมดานอกจากนั้นก็ยังยอมรับด้วยนะคะว่าตอนนี้การรถไฟมีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทุกด้านอย่างละเอียดแล้วแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ต้องกลับไปทบทวนหามาตรการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหาการขุดเจาะน้ำมันที่บุรีรัมย์ค่ะสำหรับปัญหาคัดค้านขุดเจาะน้ำมันในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อมีการตรวจสอบนโยบายและข้อบังคับทางกฎหมายไทย PBS พบข้อมูลที่อาจจะเป็นช่องว่างของกฎหมายนะคะโดยพบว่าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2551ระบุว่าไม่ต้องจัดทำ EIA ก่อนการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีเคลื่อนไหวสะเทือนบนบกซึ่งต่างจากวิธีขุดเจาะวิธีอื่นๆจึงเป็นที่มาของปัญหาพบการฝังระเบิดขุดเจาะหลายพันลูกในจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามจากรายงานคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงค่ะเอกสารฉบับนี้ถูกบรรจุในถุงพลาสติกอย่างดีเพื่อป้องกันการเปียกน้ำปักติดไว้กับธงตามที่นาในจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนำเอกสารแจ้งข้อความผูกติดไว้เพื่อกำหนดจุดแล้วว่าต้องขุดเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติข้อมูลในเอกสารเป็นคำขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินการซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่นาด้วยการเซ็นอนุญาตเอกสารฉบับนี้จะถึงมือบริษัทโดยมีผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่รวบรวมสมมุติว่าถ้าเจ้าของที่เนี่ยเข้าไปทำงานต่างจังหวัดหรือที่อื่นเนี่ยก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเขามาทำอะไรตรงที่ของเราเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าอย่างนี้ก็เป็นการคือแค่แจ้งไปพอให้รู้ว่าคือคุณจะรับรู้หรือไม่รับรู้อันนี้เราก็จะทำอยู่ดีอ่ะก่อนขุดเจาะสำรวจบริษัทที่ได้รับสัมปทานมอบให้บริษัทเอกชนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์
คลิปวิดีโอนี้ชาวบ้านดงเย็นตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์บันทึกไว้เมื่อเดือนเมษายนในเวทีมีคำอธิบายจากบริษัทถึงข้อดีหากพบน้ำมันแต่ชาวบ้านตั้งคำถามเรื่องผลกระทบที่พวกเขายังกังวลไม่ใช่เพราะไม่ต้องใส่สารเพราะว่าถ้าปิโตรเลียมเนี่ยมีอยู่ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยมันขึ้นมาเองแต่ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ขึ้นบางหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านมาชาวบ้านไม่มาก็มีฮะก็ใช้วิธีเดินล่ารายชื่อชาวบ้านให้เซ็นชื่อบางหมู่บ้านใช้วิธีของการจัดเวทีแล้วชาวบ้านมากัน 4-5 คนแต่แบบนี้ถือว่า EAA ก็ผ่านบางหมู่บ้านถึงจะมาเป็นร้อยแต่ยกมือไม่อนุญาตให้ทำการสำรวจขุดเจาะแบบนี้ EAA ก็ผ่านนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาผลกระทบการขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกและกระบวนการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่ามีวิธีการสำรวจปิโตรเลียมที่คล้ายกันหากเกิดผลกระทบกับชุมชนพื้นที่ขุดเจาะในกาฬสินธุ์ก็อาจมีผลกระทบไม่ต่างจากพื้นที่ขุดเจาะในบุรีรัมย์คำไผ่นะครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยช่วงการขุดเจาะคาสเราพบว่ามีชาวบ้านป่วย200กว่ารายนะครับบางคนมีปากเบี้ยวนะครับส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็มีชาวบ้านป่วยหนักหลายรายเข้าโรงพยาบาลแปลงปิโตรเลียมในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมใกล้ชุมชนรวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์มีวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ชัดเจนแต่นักวิชาการภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งข้อสังเกตต่อการแก้ไขปัญหานี้การพิจารณารายงาน EIA เนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบว่าพอปฏิบัติจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีชาวบ้านเจ็บป่วยก็ไม่มีใครมาแก้ปัญหายิ่งไปกว่านั้นยังอนุญาตให้มีการย้ายหลุมโดยไม่ได้ทำ EIA ใหม่ก็แปลว่าหลุมการขุดเจาะก๊าซหลายหลุมเนี่ยหลายแท่นเนี่ยไม่มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั่นเองการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในแปลงสัมปทานปิโตรเลียมบางพื้นที่ดำเนินการไปแล้วแต่อีกหลายแห่งได้รับการยกเว้นเพราะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกร่างประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2551ว่าไม่ต้องจัดทำ EIA ก่อนการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือนและสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในหลายจังหวัดภาคอีสานภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย PBS รายงานตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่จะช่วยลดผลกระทบจากโครงการ34ประเภทครอบคลุมไปถึงการสำรวจปิโตรเลียมด้วยนะคะแต่ว่าตามที่รายงานเมื่อสักครู่ได้รายงานไปนั่นก็คือกฎหมายมีข้อยกเว้นถ้าเกิดว่าการสำรวจนั้นไม่ได้เป็นการสำรวจโดยการขุดเจาะก็เลยมีการตั้งคำถามจากฝ่ายที่กังวลถึงผลกระทบนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ระเบิดในการสำรวจในภาคอีสานหลายพื้นที่เราจะไปติดตามเรื่องนี้ในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวเชิญค่ะจริงๆแล้วการสำรวจในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะหลายประเทศที่เปิดให้เอกชนเข้าสัมปทานสำรวจและขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมก็ใช้วิธีนี้ค่ะการฝังระเบิดที่มีอนุภาพไม่มากนักในความลึกไม่เกิน20เมตรเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสำรวจเพื่อวัดคลื่นความสั่นสะเทือนดูความเป็นไปได้ว่าพื้นที่นั้นๆจะมีปิโตรเลียมอยู่หรือไม่นะคะแต่ว่าสำหรับชุมชนในพื้นที่สำรวจแล้วค่ะหลายคนกังวลพร้อมกับอ้างว่าจุดที่ผ่านการระเบิดไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับดินและน้ำใต้ดินที่พวกเขาใช้ทำการเกษตรหลังไม่สามารถเจรจาให้บริษัทเอกชนที่เข้าสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ขุดไดนาไมต์ออกจากพื้นที่ของตัวเองได้สมหวังจ้อยสาคูชาวชุมชนหนองแวงตำบลดอนมันอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ตั้งใจว่าจากนี้จะจับตาดูการปฏิบัติงานของบริษัทเอกชนรายนี้อย่างใกล้ชิดกลัวก็ต้องมาทำไมต้องมาเพื่อปกป้องพื้นของเราที่ของเราขอให้มันรู้เถอะว่าวันไหนมันจะระเบิดบ้านหนองดุมตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกพื้นที่ที่บริษัทเอกชนเข้าสำรวจปิโตรเลียมสุเทพรวงกระโทกยอมรับว่าอนุญาตให้มีการสำรวจแต่นั่นเป็นเพราะได้รับข้อมูลว่าบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายให้เกษตรกรโดยไม่ทราบข้อมูลเรื่องการจะใช้วัตถุระเบิดยังอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นระเบิดเขากลัวทั้งนั้นแหละกลัวมันนานๆไปจะเป็น
สารพิษเป็นอะไรต่อพื้นดินของเราเป็นพื้นดินเป็นกรดเป็นแก๊สเสียหายไหมเป็นอันตรายต่อคนไหมก็คิดไปนะตามแผนงานที่ได้สัมปทานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานบริษัทเอกชนจากจีนจะสำรวจปิโตรเลียมครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดคือมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์และบุรีรัมย์การสำรวจจะใช้วิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติด้วยการฝังระเบิดเพื่อกำเนิดคลื่นเฉพาะ4อำเภอของบุรีรัมย์กำหนดไว้ 6,800 หลุมท่ามกลางความกังวลของเจ้าของพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาว่าแรงระเบิดจะส่งผลกระทบต่อวิถีเกษตรเนื่องจากบางจุดพบความผิดปกติของระดับน้ำบาดาลแล้วปกติแล้วการสำรวจปิโตรเลียมบนบกมีด้วยกัน2วิธีนะคะก็คือการสั่นสะเทือนโดยเครื่องจักรอย่างการใช้รถบรรทุกกระแทกค่ะแต่ว่าวิธีนี้จะเหมาะกับที่ราบโล่งอย่างทะเลทรายมากกว่าการสำรวจในบ้านเราบริษัทเอกชนจึงเลือกใช้วิธีที่2ค่ะนั่นก็คือการใช้ระเบิดวัดคลื่นสั่นสะเทือนเหมือนอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่ในภาคอีสานเวลานี้แต่ก็มีข้อห้ามนะคะว่าวิธีนี้ห้ามกระทำใกล้อาคารหรือแหล่งสาธารณูปโภคเพราะอาจส่งผลให้เกิดการขยายของผิวดินนักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีบอกว่าการพบความผิดปกติของระดับน้ำบาดาลหลังในพื้นที่ใช้การระเบิดฝังเพื่อกำเนิดคลื่นไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะโดยเฉพาะถ้ามีการระเบิดอย่างต่อเนื่องถ้าในบางพื้นที่ทำนามีการไหวสะเทือนอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับอย่างระเบิดที่ระเบิดอยู่ข้างล่างก็อาจจะทำให้เกิดรอยแตกของดินน้ำบนผิวดินก็สามารถที่จะซึมลงไปอยู่ข้างล่างอย่างรวดเร็วและยิ่งถ้ามีการระเบิดต่อเนื่องผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือชั้นน้ำใต้ดินอาจจะมีการขยับทำให้น้ำใต้ดินบางส่วนเนี่ยหายไปนะครับหรืออาจจะทำให้เกิดแนวโครงสร้างของใต้ดินใหม่ขึ้นมาแต่พวกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบระยะยาวอาจจะเป็นระยะสั้นเพราะว่าถ้าไม่ลึกมากแต่ที่แน่ถ้าบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ระเบิดนะครับระยะรัศมีไม่ห่างมากถ้ามีหลุมเจาะบาดาลอันนี้ผลกระทบโดยตรงเช่นท่อที่เจาะน้ำบาดาลอาจจะแตกเคสซิ่งอาจจะแตกทำให้ไม่สามารถปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้แม้บริษัทผู้สำรวจจะยืนยันว่าไม่มีผลกระทบแต่นักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีก็บอกว่าไม่สามารถการันตีได้ค่ะจะมีผลกระทบหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของระเบิดความถี่และความลึกซึ่งถ้าทั้ง3องค์ประกอบทำพร้อมๆกันและต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับคล้ายกับแผ่นไหวครับเพราะพวกนี้คือทำให้เกิดคลื่นแผ่นไหวนะมันก็จะทำให้เหมือนกับการเกิดแผ่นไหวย่อมๆบางครั้งเราเอาแก้วน้ำที่ใส่น้ำแล้วมาวางข้างบนอันนี้คือเราสัมผัสได้จากบนผิวสัมผัสถูกไหมครับแต่คลื่นข้างล่างเนี่ยมันมีการระเบิดขึ้นมามันเป็นตัวแรงรองแรงปล่อยเนี่ยครับแล้วพวกนี้เกิดการใส่สะเทือนอย่างรุนแรงแน่นอนอยู่แล้วหลีกนี้ไม่พ้นอยู่แล้วครับว่าถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงเนี่ยโดนผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วอาจารย์กฤตแนะนำวิธีสังเกตผลกระทบง่ายๆนะคะคือให้ดูจากระดับน้ำบาดาลในบริเวณนั้นนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้อาจจะสังเกตความผิดปกติได้ยากสักหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนก่อนหน้านี้การสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีนี้กฎหมายกำหนดให้ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะคะแต่ว่าการพิจารณาในช่วงหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมจึงถอดชื่อออกค่ะแต่ว่าตามกฎหมายการเดินหน้าก็ยังต้องผ่านการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่และจัดประชาพิจารณ์นะคะบริษัทเอกชนยืนยันถึงการดำเนินทุกขั้นตอนตามกฎหมายแล้วค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่คัดค้านเรื่องนี้ก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นการแจ้งและจัดประชาพิจารณ์แบบขอไปทีผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างทั่วถึงนี่ก็เป็นอีกปัญหาค่ะที่กลไกทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังเห็นได้จากบางโครงการนะคะที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ EIA แม้ EIA ยังไม่ผ่านการอนุมัติแต่ว่าหลายโครงการเหล่านี้กลับเดินหน้าจนท้ายที่สุดต้องกลายเป็นคดีความระหว่างเอกชนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะค่ะขอบคุณคุณดวงดาวค่ะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเราได้ยินได้ฟังปัญหาที่มีเด็กติดค้างหรือว่าถูกพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยลืมไว้ในรถบางเหตุการณ์สร้างความสะเทือนใจเพราะว่าเกิดการสูญเสียขึ้นนะคะวันนี้คุณอุรชัยสอนแก้วได้ไปดูการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยเด็กที่ติดอยู่ในรถผู้ที่ออกแบบคาดว่าจะช่วยลดความสูญเสียได้ติดตามจากรายงานค่ะครับคือเด็กๆเข้าไปแล้วเอาสันมือเนี่ยกระแทกเข้าไปเลยครับคือผมว่ามันอุปกรณ์ที่ติดสัญลักษณ์รูปตัวการ์ตูนและมีปุ่มสัญญาณไฟสีเขียว
ถูกออกแบบให้สะดุดตาและสร้างความรู้สึกคุ้นเคยกับเด็กปัญหาคือเด็กเขาจะไม่มีแรงไปง้างประตูดึงสลักนี่คือตัวอย่างอุปกรณ์ฉุกเฉินที่นักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถบ้านคนขับเนี่ยผมว่ายังไงเป็นไฟฟ้าแน่นอนเป็นระบบความปลอดภัยทางเลือกที่มีเป้าหมายลดความสูญเสียทั้งการติดในรถและอุณหภูมิภายในรถที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมว่าเรื่องนี้เราทดสอบได้นะครับเราจำลองสถานการณ์จริงโดยการอุ้มเด็กเข้าไปทดสอบดูก็ได้โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่มีครูคอยดูแลอยู่นะครับก็ต่อไปเราคือทุกอย่างตอนนี้ผมว่ามันไม่มีอะไรเป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรอกนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้มีทางเลือกผมอยากเสนอว่านี่เป็นทางเลือกหนึ่งภาพวาดอธิบายวิธีใช้งานจากแฟนเพจ School Care แสดงให้เห็นว่าเมื่อเด็กนักเรียนกดปุ่มสัญญาณไฟจะทำให้กระจกรถเลื่อนลงโดยอัตโนมัติช่วยระบายอุณหภูมิในรถส่วนไฟฉุกเฉินและสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป็นการเตือนให้รู้ว่ามีเด็กติดอยู่ในรถขณะที่ปุ่มสัญญาณจะออกแบบให้เป็นปุ่มไฟสีเขียวเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2นิ้วมีสัญลักษณ์รูปตัวการ์ตูนและจะทำงานเมื่อรถยนต์หยุดอยู่กับที่และถอดกุญแจรถออกเท่านั้นจากนั้นสัญญาณไฟจะเริ่มกระพริบเป็นจังหวะเพื่อดึงดูดสายตาเด็กอุปกรณ์ฉุกเฉินกล่องนี้เป็นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ผมได้รับมาจากอาจารย์ดุสิตนะครับซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานจริงจะต้องถูกฝังอยู่ภายในคอนโซลหน้ารถผมจะนำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ถูกเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ากับรถยนต์และฝังไว้ที่คอนโซลหน้ารถเรียบร้อยแล้วเมื่อคนขับรถจอดรถอยู่กับที่และดึงกุญแจรถออกไปสัญญาณไฟสีเขียวจะกระพริบเป็นจังหวะให้เด็กรู้ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้พร้อมใช้งานสาระสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้น่าจะอยู่ตรงที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูต้องสอนให้เด็กรู้ว่านี่คืออุปกรณ์สำหรับเขาและเขาสามารถกดได้ทันทีเมื่อเขาติดอยู่ในรถไม่สามารถออกจากรถได้ครับเมื่อมองจากที่นั่งคนขับรถจะพบว่ารถตู้บางชนิดมีที่นั่งผู้โดยสารที่มีความสูงอาจทำให้คนขับรถมองไม่เห็นว่ามีเด็กฟุบหลับอยู่ที่เบาะหลังหากมองจากประตูรถตู้ก็อาจมองไม่เห็นที่นั่งด้านหลังเช่นกันการไม่ตรวจสอบให้รอบคอบหรือความประมาทจึงเป็นสาเหตุของการลืมเด็กไว้ในรถผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเชื่อว่าเมื่ออุปกรณ์ฉุกเฉินถูกติดตั้งในรถโรงเรียนจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้ นเมื่อมีเด็กติดอยู่ในรถมีหลายเคสและที่ผ่านมาที่มีเด็กเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีตรงนี้ให้สูงขึ้นโดยการติดตั้งระบบช่วยเหลือเด็กนะครับเป็นระบบช่วยเหลือที่จะต้องมีการสั่งสอนเด็กด้วยว่าสัญลักษณ์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ความปลอดภัยในรถเมื่อเกิดปัญหาให้กดปุ่มปุ๊บแล้วเด็กก็สามารถออกจากรถได้เป้าหมายของโครงการนี้คือลดจำนวนเด็กที่จะเสียชีวิตลงในรถนะครับให้ลงมากที่สุดแนวคิดสร้างอุปกรณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นหลังจากเด็กชายอายุ4ปีถูกลืมไว้บนรถนานถึง4ชั่วโมงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่21กรกฎาคมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นภายในรถขณะที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กเปิดเผยว่าอุณหภูมิในรถอาจสูงขึ้นถึง20องศาเซลเซียสภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นหากจอดรถไว้กลางแจ้งอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานถ้าพูดถึงประเทศภูฏานคนไทยก็คงจะคิดถึงประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาที่สงบลี้ลับและมีแนวคิดการพัฒนาประเทศด้วยนโยบายของความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะแต่ถ้าไปดูเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภูฏานซึ่งมีขนาดเล็กมีประชากรไม่ถึงหลักล้านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสมดุลระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่แห่งเทือกเขาหิมาลัยติดตามจากคุณณัฐฐาโกมลวาทินรายงานจากกรุงทิมพูประเทศภูฏานค่ะราชอาณาจักรภูฏานเป็นดินแดนที่อบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศค่ะอินเดียฝั่งตะวันออกและจีนทางฝั่งตะวันตกการรักษาความสัมพันธ์การรักษาระยะห่างระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการคงอยู่ในเชิงความมั่นคงและเชิงการทูตของภูฏานด้านหนึ่งก็ได้เห็นภาพที่ผู้นำของอินเดียเดินทางมาเยือนภูฏานเป็นการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีโมดีนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นภาพการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภูฏานและจีนเพื่อสานสัมพันธ์เช่นเดียวกันการที่จะ
รักษาความเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางระหว่างจีนและอินเดียเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถทางเศรษฐกิจของภูฏานและความมั่นคงทางการทูตค่ะอีกด้านหนึ่งเรื่องของสังคมพระพุทธศาสนาก็คือหัวใจสำคัญสำหรับประเทศนี้นะคะเห็นได้ชัดว่ามีวัดมากมายไม่ต่ำกว่า 2,500 แห่งทั่วประเทศค่ะแต่การที่จะรักษาการพัฒนาแบบยั่งยืนให้ได้รัฐบาลก็เน้นว่าจะต้องมีความสุขมวลรวมประชาชาติหนึ่งในนั้นที่จะพยายามคงอยู่ก็คือเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงมาเยือนประเทศภูฏานสำหรับผู้ว่าการท่องเที่ยวเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความท้าทายระดับหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าทั้งสองหลักการนะคะทั้งการพัฒนาแบบยั่งยืนการสร้างความสุขมวลรวมและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะประสานงานอยู่ร่วมกันได้ค่ะ Like I mentioned, we've always followed a cautious path in tourism in trying to look at better yield and reducing the number, therefore the impact on our natural heritage and cultural heritage being minimized. ความเปลี่ยนแปลงแน่นอนย่อมจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศภูฏานนะคะซึ่งกำลังเดินหน้าไปแต่ความท้าทายคงจะอยู่ที่การผสมผสานระหว่างสังคมในรูปแบบสมัยใหม่กับการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อที่จะรักษานโยบายความสุขมวลรวมประชาชาติให้กับประชาชนกว่า 700,000 คนของประเทศค่ะณัฐฐาโกมลวาทินรายงานจากกรุงทิมพูประเทศภูฏานค่ะคุณณัฐฐาก็ยังคงอยู่ที่ภูฏานจนถึงวันศุกร์นะคะสำหรับฝากโจทย์วันนี้คุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์ก็ยังคงพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐและรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องจับตาในช่วง2เดือนนี้โดยเฉพาะการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนที่29และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ที่ว่ากันว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยติดตามในตอบโจทย์ค่ะขอบคุณคุณก่อเขตค่ะและทั้งหมดคือที่นี่ไทย PBS คืนนี้นะคะดิฉันจีรัชตาเอี่ยมรัศมีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ